ครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่2 ธันวาคมนะครับวันนี้ทางรีเสิร์ชของเรามีกลยุทธ์เทคนิคอลคิดแอนด์เฟียตามด้วยฟันเดเมนทัลไอไอจีอะโกฟู้ดและแมเนจเมนต์ไกด์แดนนะครับแล้วก็ตามด้วยสนิปเป็ดเดี๋ยวขอเริ่มที่กลยุทธ์ก่อนเลยครับ โอเคครับสวัสดีครับกลยุทธ์นะก็วันนี้เนี่ยทาง BLS เองก็จะมีออกรายงานนะเป็นการชี้เป้าหุ้นนะก็จะเป็นการผ่านไอ้พวกบทสัมภาษณ์ผู้บริหารนะก็คือตลอดเวลาที่เรามีรายงานพวก Quick Take นะมีการเข้าไปประชุมนักวิเคราะห์นะแล้วก็มีมุมมองของนักวิเคราะห์ของเรานะว่าไอ้กำไรของปีหน้าของบริษัทเท่าที่เรารวบรวมมาเนี่ยนะหลังจากคุยกันแล้วเนี่ยมีใครบ้างที่คิดว่าไอ้การส่งมอบกำไรเนี่ยในปีหน้าเนี่ยมันน่าจะมีไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งกำไรที่มันจะส่งมอบเนี่ยมันจะมาจากในเรื่องของไอ้ตัวธุรกิจ ใหม่นะที่มีการเข้าไปเนี่ยทั้งมีcollaborate กันนะหรือจะมีทั้งในเรื่องของตัว new S curve นะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ตัวของกำไรเนี่ยมันส่งมอบได้นะโดยที่ไม่ต้องสนนะว่าโควิดจะมาอีกกี่ระลอกนะครับกำไรก็ยังคงส่งมอบได้ดีตามเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ย ในกลุ่มพวกเนี้ยเราก็จะมีการสรุปกันนะครับว่าอะไรบ้างที่กำไรจะฟื้นกันในช่วงQ ไหนไตรมาสไหนกลุ่มไหนยกตัวอย่างเนี่ยพวกโรงแรมร้านอาหารพวกนี้อาจจะฟื้นช้าแต่ผ่านจุดต่ำสุดประมาณนี้เราก็อาจจะไม่ต้องรีบโหลดก็ได้แต่ถ้ามองว่าไอ้ตัวของกำไรที่มันรีซิเลียนและส่งมอบได้ดีอย่างต่อเนื่องนะ New S curve ที่มันชัดเจนแล้วมีไทม์ไลน์ของกำไรที่เข้ามาในปีหน้าแบบชัดๆอ่ะไอ้พวกแผน5ปี10ปีอ่ะไอ้นี่ก็ยังไม่รีบเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้พวกที่เห็นแล้วเนี่ยว่ากำไรเข้ามาจริงเนี่ยพวกนี้เราก็จะมาชี้เป้ากันนะว่ามีหุ้นอะไรบ้างซึ่งในส่วนนี้นะผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์แหละว่าไอตัวของหุ้นที่เป็นมิดทูสมอลแคปอย่างที่เราคอกันมาเนี่ยแล้วมันก็มีแนวโน้มจะเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเมื่อวันจันทร์เนี่ยอย่างที่คุณพวดลออกเปเปอร์ไอตัวของ ECL ไปนะครับอันนี้พอมันปล่อยสินเชื่อรถไอตัวที่เป็นมือหนึ่งอย่าง EV Bus อะไรพวกเนี้ยรวมไปถึง EV คาร์ที่เป็นพวกตัวของ passenger พวกนี้นะราคามันก็มีการจัมป์ขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นไอ้ธุรกิจแบบนี้นะเราคงจะมานั่งชี้เป้ากันสำหรับวันนี้ยังไงเดี๋ยวติดตามทางคุณภูวดลละกันนะครับเอาหลักกลยุทธ์ในเทคนิคครับครับเดี๋ยวต่อที่เทคนิคอลเลยครับครับสำหรับเทคนิคอลก็จะมองภาพตลาดก่อนนะครับก็คิดว่าอยู่ในช่วงจังหวะชุลมุนนะครับก็คิดว่าไอ้การรีบาวด์จากการลงแรงเนี่ยมันจะมีไอ้โซนประมาณแนวต้านอยู่ที่1,600หรือว่า1,600ขึ้นไปเล็กน้อยนะครับก็ยังคิดว่าขาแรกที่การรีบาวด์เนี่ยมันจะยังติดอยู่นะครับผมคิดว่ายังติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะคือเทรดดิ้งซะมากกว่าในภาพแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่มองต่อไปคือว่าตลาดมันจะผ่านจุดต่ำสุดแล้วหรือยังเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้ามันมีการย่อลงมารอบเนี่ยนะครับก็จะต้องมองว่ามันต้องไม่มีโลใหม่นะก็คือต่ำกว่าบริเวณ1560นะซึ่งผมคิดว่าก็มีโอกาสสูงทีเดียวนะครับที่น่าจะไม่ลงต่ำกว่านะครับเลเวลที่เคยมองแนวรับไปที่1550จุดนะครับแล้วก็ตามต่อในแง่ตัวโฟลว์แล้วกันนะครับผมคิดว่าบาทก็จะเป็นตัวชี้วัดนะครับส่วนหุ้นนี้ก็คงจะเป็นหุ้นในลักษณะลงมาเป็นหุ้นขนาดกลางนะที่ซึ่งสัญญาณคิดว่าดูน่าสนใจนะครับวันนี้ก็ขอเชียร์2ตัวครับตัว NRF นะแล้วก็ Ncap นะครับส่วนหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่แล้วก็ลงแรงมาช้าๆลงมาอย่างงี้คิดว่ามันก็มีจังหวะของการเล่นรีบาวด์ระยะสั้นได้นะครับวันนี้ก็เลยขอเลือกตัว CPN ครับผ่านครับครับต่อที่กิเลนเซียครับสำหรับกรีซแอนเซียนะคะเซนติเมนต์ตลาดก็ปรับตัวลงแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจากความกังวลในการระบาดของไวรัสโอไมครอนนะคะก็มาวัดปรับตัวลงจาก49คะแนนเหลือ33คะแนนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเข้าสู่เฟียร์โซนครั้งแรกนับตั้งแต่ออกจากโซนนี้ไปตั้งแต่ช่วงต้นพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็องค์ประกอบเกือบทุกอันปรับตัวลงเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผันผวนที่กลับมาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็ตอนนี้อยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะแล้วก็ดัชนีบูทูแบร์แล้วก็โมเมนตัมเซนก็อ่อนแอลงแรงเช่นเดียวกันนะคะก็เราก็มองว่าเซนติเมนต์ตลาดน่าจะยังคงแย่จากความผันผวนที่ยังสูงจนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของไวรัสโอไมครอนในมุมมองว่าความร้ายแรงของโรคเนี่ยร้ายแรงขนาดไหนแล้วก็ความสามารถในการแพร่ระบาดรวมไปถึงประสิทธิภาพวัคซีนซึ่งก็น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะต่อไปที่คนต่อไปเลยค่ะครับเดี๋ยวต่อด้วย Fundamental IIG ครับโอเคตัว AIG นะครับจริงตัวนี้ก็เป็นตัวที่คอเรื่อง Digital Transformation กันแต่ต้นๆเลยนะตั้งแต่20กว่าบาทตั้งแต่หุ้นใหม่ๆยังไม่ได้เข้ามาในตลาดนะครับผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเพอร์ฟอร์มอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เราก็มีการปรับตัวราคาเป้าหมายขึ้นนะครับเป็น50บาทนะครับคิดว่าภาพของการเติบโตของเขาเนี่ยในช่วงโควิดที่เขาโตได้ค่อนข้างดีเนี่ยปี2020โตไป 40% ในฝั่งตัวรายได้เนี่ย
2021โต 25% เนี่ยคิดว่า2022ก็น่าจะโตอีก 30%กว่านะครับปัจจัยหลักก็จะมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องในตัวฝั่งของตัวดีมานด์ที่มันยังค่อนข้างแข็งแกร่งถ้าไปดูตัวมอร์แกนเองเนี่ยเขาออก CIO Survey มาเนี่ยก็Train Service ของตัว IIG เนี่ยก็ติด Top 10ในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น Cloud Computing อันนี้อันดับ1เลย Digital Transformation อันดับ2 CRM อันดับ6แล้วก็ ERP อันดับ8นะครับก็จะเห็นว่าภาพของตัวพวก CRM พวกเนี้ยมันยังเป็นตัวที่เป็น Top Priority ของตัว CIO อยู่นะครับประเด็นที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องตัว Backlog ตัว Deal ใน Pipeline ของเขาที่มันค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับปีหน้าจริงๆเราทำรายได้ไว้900เนี่ยโต 30% เนี่ยถ้าไปดูตัว recurring revenue ของเขาที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็มีประมาณ300กว่าแล้ว backlog อีก300 2อันก็600กว่าแล้วนะครับจะ900แล้วก็ยังมีดีลใน pipeline อีกประมาณ500ถ้าปิดมาสักครึ่งนึงเนี่ยก็ achieve ตัวรายได้ปีหน้าสบายๆนะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยก็ไม่น่าจะพลาดอะไรแล้วก็ในปีหน้าเองเนี่ยถ้ามันเกิดไอตัว PDPA ขึ้นเนี่ยที่มันเลื่อนมา2ปีแล้วจากโควิดนะครับมันจะไปเอฟเฟกตีฟในวันที่31เมษายนปีหน้านะครับถ้าเกิดตรงนี้ขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งเป็นตัวเร่งดีมานด์ใน2มุมนะครับมุมแรกก็คือถ้ามันตรงนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทจะไม่ต่างๆในแบรนด์ต่างๆจะไม่สามารถใช้ third party data ได้ถ้าไม่มีคอนเซนต์นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องมีการ install ตัว consent management systemซึ่ง IIG ก็มีตรงนี้พร้อมอยู่แล้วเรื่องที่2ก็คือบริษัทจะต้องมีความพยายามในการทำdevelop ตัว in-house data collection นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย IIG เขาเพิ่ง launch ตัว IIG data ซึ่งเป็น stack ของตัวการทำ data analytics ปีแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการ correct ขั้นตอนการทำ strategy มาถึงขั้นตอน analytics เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเร่ง demand ของตัวอันนี้ด้วยก็จะเป็นตัวเร่งอีกตัวนึงเพราะฉะนั้นภาพปีหน้าเนี่ยผมก็มีการปรับประมาณการตัวกำไรขึ้นนะครับ 11% มาที่111ล้านก็โตกว่า 33% นะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ยังมีอัพไซด์จากเรื่องของตัว M&A กับเรื่องของตัว margin เพราะว่า margin เนี่ยก็ให้margin ปีหน้าค่อนข้างแฟตจากปีนี้นะครับไม่ได้ทำเพิ่มขึ้นเลยคิดว่าตัวภาพของตัวธุรกิจเนี้ย revenue dividend เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญหลักมากกว่าในการที่จะสะท้อนตัว demand นะครับฝั่งของตัว valuation เองเนี่ยถ้าไปดู PE ปีหน้า38เท่าแต่ถ้าไปเทียบกับpeers อย่าง bbig เนี่ยปีหน้า54เท่า berryet ปีหน้า73เท่าเขายังถูกกว่าค่อนข้างเยอะในขณะที่9เดือนเนี่ยกำไรเขาโต 56% bbig โตแค่40 berryet โตแค่10นะครับ PEG เองอะไรเนี่ยก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยขึ้นไปเทรดมาสัก 45-50 เท่าเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้สำหรับภาพตัว IIG นะครับก็ยังคงคำนำซื้อครับตอบเลยครับเดี๋ยวต่อที่ management guidance ครับครับโอเคครับมาที่ paper ตัว tactical play กันหน่อยนะครับวันนี้เรามีออก management guidance ออกมานะครับเพื่อที่จะเป็นหาหุ้นที่คิดว่าเราน่าจะ โหลดมองข้ามแล้วก็โหลดส่วนตัวโควิดนี้ไปได้นะครับก็น่าจะตัวเป็นตัวที่มี conviction ที่สุดนะครับที่จะเลือกมาจากตัว guidance รวมกับสถานการณ์ต่างๆที่ลองเอาผนวกเข้ามาแล้วก็ตัวราคาหุ้นด้วยนะครับโดยสรุปก่อนนะครับว่าในไตรมาส4แล้วก็ในปีหน้าส่วนใหญ่ management มองไงบ้างนะครับก็มองเป็นในเชิงบวกมากขึ้นถ้าเทียบกับครั้งก่อนนะครับโดยเราแบ่งการมุมบวกหรือว่าการที่จะกลับมาเติบโตแข็งได้มันจะมีอยู่3กลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับโดยกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มที่อาศัยตัว demand ฟื้นตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพลังโทรคมนาคมนะครับครับปีกสังหารับเหมานิคมพวกนี้นะครับแต่กลุ่มนี้เองก็ยังมีโน้ตนิดนึงนะครับว่าตัวแปรสำคัญก็ยังเป็นเรื่องของโควิดและการล็อกดาวน์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรมากตัวนี้ก็สามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้จากตัววอลลุ่มตัวดีมานด์นะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่เกี่ยวโยงกับพวกราคานะครับพวกราคาสินค้าพวกกับขนาดที่ยืนสูงนะครับพวกเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยเช่นพวกกลุ่มธนาคารพลังงานนะครับพวกหมูไก่อะไรพวกนี้ครับแล้วก็อาหารสัตว์แล้วก็เดินเรือเฟสฟอร์เวิร์ดเดอร์พวกนี้นะครับแล้วก็กลุ่ม3จะเป็นกลุ่มที่อิงในการเทรนต่างๆพวกหุ้นเทคต่างๆนะครับที่เป็นบวก3กลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่มที่มองบอททอมแล้วเนี่ยก็จะทยอยค่อยๆฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็อย่างเช่นที่คุณวิกฤตได้กล่าวไปแล้วก็คือพวกร้านอาหารโรงแรมสายการบินพวกนี้เป็นต้นนะครับทีนี้การเลือกหุ้นเราเลือกไงบ้างนะครับเราก็จะมาเลือกจากเราจะมาเลือกเป็น3กลุ่มนะที่มองพยายามจะมองข้ามตัวโควิดหรือว่าถ้ามีโควิดหรือการล็อกดาวน์ต่างก็จะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วมากนะครับในขณะที่ราคาหุ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบรับหรือเพิ่งขยับนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเราเลือกกลุ่มที่เป็น new S curve ตัวนี้เนี่ยยังไงมันก็ไปต่อได้แบบไม่ต้องสนใจโควิดเลยนะครับแล้วก็เป็นการลดทอนความเสี่ยงขาลงด้วยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยตัวกำไรที่จะเป
็น Quality Earning ใหม่จาก New Term แล้วเข้ามาเติมพวกสบาย YGTO Triple I IP 7อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ในกลุ่มที่เป็น Fastest Recovery แล้วกันก็จะแบ่งเป็น2ครับแล้วกันอันแรกเนี่ยยังไงก็เติบโตได้ต่อเนื่องกำไรดีต่ออยู่แล้วก็จะมีพวกแบบ ECL ชโย JNC NCAP PTCE PIVL นะครับแล้วกลุ่มที่2ก็กลุ่มที่สามารถrecover แบบ V-shape ได้ทันทีนะครับหลังจากสถานการณ์ที่คลายอย่างเช่นพวกแสนซิลิ CK Spec BDC Work BDS BDMS BS อมตะว่า CFTT แล้วก็ CFM เนี่ยนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่เรามองถึง conviction ของการทำ earning บทของเราทั้งตลาดนะครับในแง่ของตัวกำไรที่มีโอกาสขึ้นได้เนี่ยอย่างเช่นตัวคอมเซเว่นเจมาชโย SA SCB K Bank อย่างนี้นะครับก็โดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะอ่านรายละเอียดได้ในเปเปอร์อีกทีนึงนะครับครับต่อที่อโกนฟู้ดครับในส่วนของตัวอโกรกับฟู้ดนะครับก็วันนี้ไฮไลท์คงพูดในเรื่องของตัวเกี่ยวกับน้ำตาลนะครับก็ในตัวรายงานของตัว USDA ที่ออกมาตอนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็มีการปรับในเรื่องของตัวผลผลิตตัวน้ำตาลโลกเนี่ยลงอยู่ประมาณ 2.4% นะฮะหลักๆในมีการปรับของตัวบราซิลเนี่ยลงเยอะเลยนะฮะลงประมาณเกือบ4ล้านตันตรงนี้เรามองว่าเป็นบวกนะฮะโดยรวมกับตัวราคาน้ำตาลโลกนะครับแล้วก็หลักๆเหตุผลที่ปรับก็คงเป็นเรื่องตัวอากาศที่แห้งขึ้นรวมถึงทั้งภาวะตัวน้ำค้างแข็งที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะฮะตัวสต็อกของตัวน้ำตาลโลกเองเนี่ยมีการปรับขึ้นเล็กน้อยนะฮะแต่ทีนี้มีการปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดดูในแง่ของตัวเยนเนี่ยภาพยังเป็นเทรนด์ที่ยังลงอยู่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับก็คงจะหลักๆก็คงเรามองสำหรับเปเปอร์นี้นะฮะรีพอร์ตอันนี้เป็นบวกนะครับตัวเลขของยูนิก้าที่เป็นตัวเลขล่าสุดของทางบราซิลเองเนี่ยสำหรับตัวเลขของการหีบตัวอ้อยเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวผลผลิตอ้อยทั้งหมดเนี่ยออกมาอยู่ที่ประมาณ517ล้านตันนะฮะติดลบไป 12% ถ้าดูเยนเยส่วนตัวน้ำตาลเองเนี่ยประมาณสัก32ล้านตันนะฮะติดลบไปประมาณ 15% ถ้าดูเยียร์ภาพรวมๆเนี่ยของตัวบราซิลเองเนี่ยใกล้ที่จะปิดหีบแล้วแล้วก็บอกว่ามีโรงงานน้ำตาลเนี่ยประมาณมากกว่า100โรงงานแล้วที่ปิดหีบก่อนนะฮะรอบนี้เพราะว่าตัวซัพพลายตัวอ้อยมันไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยากจะทำให้ตัวซีซั่นใหม่นับจากปัจจุบันจนถึงซีซั่นใหม่ของการหีบในรอบหน้าเนี่ยคือเดือนเมษายนปีหน้าเนี่ยมันก็จะดูช่วงแกลบก็คือยาวขึ้นนะฮะสำหรับรอบนี้นะฮะก็เป็นปัจจัยบวกนะที่ทำให้ภาพรวมที่เราคิดว่าจริงๆตัวอ้อยเองสำหรับตัวบราซิลเองน่าจะจบลงที่ประมาณสัก520ล้านตันคือติดลบไป 14% แล้วก็ตัวน้ำตาลเองเนี่ยประมาณ33ล้านตันนะฮะติดลบไปประมาณ 16% สำหรับที่บราซิลนะฮะ ส่วนเรื่องสุดท้ายคงเป็นเรื่อง แม้ว่ามันจะมีฝนตกในบราซิลเองเนี่ยในช่วงเดือนตุลากับพฤศจิกาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพฝนที่ตกเนี่ยปรากฏมันตกในช่วงตอนกลางกับตอนเหนือนะฮะในส่วนทางตอนกลางเฉียงมาทางตอนใต้จริงฝนก็ยังไม่ตกเหมือนเดิมนะฮะเพราะนั้น อากาศที่แห้งยังเป็นประเด็นนะฮะสำหรับการปลูกในรัฐที่ปลูกตรงปลูกอ้อยนะฮะส่วนใหญ่ที่บราซิลเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มองว่าก็ยังเป็นประเด็นบวกอยู่นะฮะแล้วก็โดยรวมเนี่ย สำหรับฤดูหน้าในปี 22/23 เนี่ยที่เป็นฤดูใหม่เนี่ยเรามองชัดเจนเลยว่าในแง่ผลผลิตตัวอ้อยเองของตัวบราซิลเองเนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่นอนนะเราโปรเจกต์ประมาณบวกประมาณแค่ 2% เองสำหรับฤดูกาลหน้านะครับอ้อยที่จะเข้าหีบในปีหน้านะครับคงจะเป็นผลที่ต่อเนื่องในเรื่องของตัวแรงที่ต่อเนื่องมาจากสักปี2ปีที่ผ่านมานะครับก็รวมๆตัวราคาน้ำตาลเองในตลาดโลกเนี่ยมันย่อลงมานิดนึงนะฮะคงเป็นเรื่องตัวโควิด19พันใหม่ด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องตัวราคาน้ำมันที่มันอ่อนตัวลงมานะฮะเรามองว่าจริงๆก็ในแง่ปัจจัยพื้นฐานถ้าดูในแง่ตัวซัพพลายกับดีมานด์เองของตัวอ้อยเองเนี่ยน้ำตาลเองด้วยเนี่ยถือว่ายังคงดีอยู่นะฮะต่อเนื่องถึงปีหน้าเลยนะครับก็ยังเทรดที่ผ่านตัว KSL นะครับผ่านไปที่คนต่อไปเลยครับเดี๋ยวต่อที่สนิทเป็ดปตท.สผ.ครับ
ค่ะสำหรับปตท.สผ.นะคะก็เป็น key message จากที่เมื่อวานมี conference call เรื่องของแผนการดำเนินงาน5ปีในช่วงปี2022ถึง2026นะคะหลักๆเป็นเรื่องของ capex กับ opex นะคะเขาจัดสรร capex รวมเนี่ย 1.6 หมื่นล้านเหรียญสำหรับ5ปีแล้วก็ opex เนี่ย 1.1 หมื่นล้านเหรียญนะคะหลักๆใช้เพื่อ4วัตถุประสงค์อันแรกคือรักษา volume ผลิตของโครงการปัจจุบันที่มีอยู่นะคะแล้วก็เตรียมสำหรับ PSC ใหม่คือบงกตกับเอราวัณที่จะเริ่มในเดือนเมษายนปีหน้าอันที่2คือเพิ่มปริมาณการผลิตของโครงการเอโคดนะคะหลักๆก็คือตัวโมซัมบิกแอลจีเรียแล้วก็มาเลเซียอันที่3ก็คือใช้ในกิจกรรมสำรวจสำหรับการเติบโตในระยะยาวนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยคือเรื่องของการลงทุนในธุรกิจใหม่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ AI กับโรบอติกส์แล้วก็โครงการที่เกี่ยวกับพวก ESG ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพวกคาร์บอนแคปเจอร์ในแง่ของวอลลุ่มขายนะคะเขาก็คาดการเฉลี่ยนะเคเซอร์5ปีเนี่ยประมาณสัก 5% นะคะในปี2022เห็นวอลลุ่มโตเยอะหน่อยนะคะบวก 12% year on year แล้วก็ในแง่ของตัวราคาขายก๊าซเฉลี่ยเนี่ยน่าจะบวกสัก 4% year on year นะซึ่งอันนี้ก็สูงกว่าassumption ของเราก็คิดเป็นอัพไซด์ประมาณสัก 7% to core earning forecast นะคะก็จากแนวโน้มกำไรปีหน้าที่จะยังเติบโตดีต่อเนื่องนะเราคิดว่าก็น่าจะเป็นคาตาลิสต์ของหุ้นได้ต่อนะคะก็ยัง maintain buy นะคะ target price ที่145บาทค่ะเชิญต่อเลยค่ะครับต่อที่ AOT ครับค่ะสำหรับ AOT นะคะเมื่อวานก็มี analyst meeting นะคะก็เห็นชัดเจนนะคะว่า key message ของผู้บริหารเนี่ยไม่แย่เหมือนกับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่เป็น analyst meeting รอบ1เดือนที่ผ่านมานะคะสาเหตุก็คืออันที่1เนี่ยในเรื่องของมาตรการล่าสุดที่อย่างเป็นทางการในการที่จะช่วยพยุงนะคะสายการบินและผู้ประกอบการเนี่ยทั้ง management เนี่ยบอกเลยว่าอันเนี้ยมั่นใจว่าจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ย 26% ของผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยไม่ตายเพิ่มแน่นอนถ้าไม่ทำอันนี้เนี่ยคือจะตายเพิ่มแบบอาจจะขึ้นไปถึงครึ่งนึงของทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นทำดีกว่าไม่ทำเพราะว่าตอนนี้มั่นใจได้แล้วว่าผู้ประกอบการเนี่ยรอดแน่ๆแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้ AOT เนี่ยไม่ต้องกู้เงินเยอะเหมือนกับที่ตั้งใจไว้ในปี2022เนี่ยตอนแรกคิดว่าจะกู้ 25,000 ล้านคิดว่าไม่ถึงแล้วอาจจะน้อยกว่านี้นะคะอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยเรื่องแผนธุรกิจนะคะ Fiscal Year 2022เนี่ยทาง CEO ก็ค่อนข้างไฮไลท์ชัดเจนว่าทำในลักษณะของดาวไซด์ไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าเปิดอัพไซด์ในฝั่งของคนไทยเพราะว่าปรากฏว่าพอเริ่มeasing lockdown เนี่ยการมามากกว่าที่คิดเยอะมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะกลับไปก่อนโควิดเนี่ยในระยะเวลาในช่วง high season รอบ 2-3 เดือนข้างหน้านี้มีความเป็นไปได้สูงมากอันนี้คืออัพไซด์ที่จะเกิดมาจากคนไทยนะคะสุดท้ายนะคะในเรื่องของตัวปีหน้าน่าจะช่วงไตรมาสแรกหรือมั้งนะคะอันเนี้ยก็จะเห็น development เรื่องของการโอนสนามบินมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็น inorganic นะคะเพราะ organic ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะก็พวกสนามบินอุดรบุรีรัมย์แล้วก็กระบี่อันเนี้ยเป็น3 target สนามบินนะคะที่น่าจะมี development มากขึ้นของการโอนในปีหน้านะคะไม่ได้หมายความว่าจะโอนปีหน้านะแต่ว่า development ของการได้3สนามบินที่ existing operations ที่เป็น inorganic เนี่ยน่าจะเห็นชัดเจนในปีหน้าอันนี้ก็เพราะฉะนั้น LT 60บาทแถวบวกลบตรงนี้คือจุดซื้อทุกครั้งซื้อ60บาทหรือซื้อต่ำกว่าได้ขาย68บาทตลอดถ้าไปแทร็กดูตลอดทั้งปีนะคะเพราะนั้น LT คิดว่าเป็น good entry price นะคะ target price อยู่ที่75บาทแล้วก็18 news อีกนิดนึงนะคะมีการเรื่องของการปรับนะคะเรื่องของสปสช.ฉลอดเคสของโควิด-19 นะคะปรับที่1ก็คือปรับตัวการจ่าย RT-PCR เนี่ยจาก 1,700 บาทนะคะต่อเคสเนี่ยลงไปเหลือ 1,500ปรับอันที่2คือปรับในแง่ของเตียงที่เป็นสีเขียวนะคะผู้ป่วยไม่หนักเนี่ยจาก 1,500 เป็น 1,000 บาทอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าอันที่1การปรับ RT-PCR test เนี่ยเป็นการปรับตามคอสของน้ำยาที่มันลดลงเพราะนั้นต้นทุนมันลดลงก็เลยปรับลดลง200บาทนะคะส่วนอันที่2การปรับเตียงสีเขียวเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าเป็นเตียงสีเขียวเนี่ยทุกโรงพยาบาลเอกชนน่ะเขาไม่รับเองเราก็จะส่ง hospital ในเคสของตัวสีเขียวเพราะนั้นอันเนี้ยไม่ได้กระทบเยอะจะกระทบเยอะแค่จำคีย์เวิร์ดไว้ว่าวันใดที่เลิกซับซิไดซ์อันนั้นอ่ะวันนั้นควรจะต้องตกใจนะคะก็จะกลายเป็นวันนั้นเอกชนก็จะไม่รับเคสโควิดบันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ซับซิไดซ์อยู่แค่ปรับตามคอสที่ลงแล้วก็ฮอสพิทอลไม่ได้กระทบอะไรกับเขามากนะคะเพราะว่าปกติฮอสพิทอลเป็นเรื่องของโรงแรมที่นั่นอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลก็ประมาณนี้ค่ะค่ะเลยค่ะครับวันนี้ทางรีเสิร์ชของเรามีเท่านี้นะครับ